ับผมนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ก็เป็นวาระของสภาที่พิจารณาเรื่องของส.ส.ตามพรบ.ที่ให้นำมาให้สภารับทราบและก็ข้อเสนอแนะต่างๆผมต้องเรียนว่าส.ส.เนี่ยทุกคนผมเป็นแพทย์เหมือนคุณหมอกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ทุกคนมีความรู้สึกในภาพที่ดีของสสส.ผมเองเนี่ยมีความตั้งใจหวังว่าอยากให้สสส.เนี่ยเป็นภาพที่ดีของคนทั้งหมดเหมือนกับสส.ไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าทุกคนยิ้มรับทุกคนมีความสบายใจว่าสสส.นั้นทำงานเพื่อประชาชนใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าและทำงานอย่างโปร่งใสมีข้อกังวลหลายคนที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายในหลายเรื่องซึ่งผมเองก็ต้องขออนุญาตสะท้อนให้พวกเราท่านผู้บริหารรับฟังว่ามีคนหลายคนคิดในหลายเรื่องที่อยู่ในใจพวกเราว่าทำอย่างไรโปร่งใสและเที่ยงธรรมเสมอภาคตรงนี้ท่านแพทย์เป็นองค์กรที่WHO ก็สนับสนุนประเทศไทยก็มีองค์กรที่โดดเด่นนะครับดูจากงบประมาณที่ท่านได้ปี62ท่านได้ 4,560.67 ล้านบาทปี61ท่านได้นะครับ 4,610 บาทและปีที่ผ่านมา60ได้ 4,835 ล้านบาทถ้าถามถึงเม็ดเงินนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพิ่มนะครับจากการเก็บภาษีสินค้าที่บั่นทอนสุขภาพอย่างที่หลายคนพูดกันชัดๆว่าภาษีบาปเพราะฉะนั้นองค์กรของสสส.นั้นเราต้องทำให้ชัดเจนเรื่องแรกประเด็นแรกก็คือ1ผู้ซึ่งเข้าร่วมโครงการผู้ที่มารับโครงการหรือว่ารับที่ไปดีเฟนด์แล้วนำเม็ดเงินไปท่านไปทำโครงการต่างๆท่านได้สกรีนตรวจสอบให้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ได้ตรวจสอบมากน้อยผลมันกลับมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือท่านเองด้วยความเป็นห่วงอย่างเช่นปี2557ที่ไปรายงานทางสตง.ว่าการหักภาษีหน้าที่ใจยังไม่ได้หักแล้วมันก็พันมาถึงพวกเราซึ่งมันเป็นความที่ผมเชื่อว่าพวกเราไม่อยากให้เกิดเกิดแล้วมันเหมือนกับเป็นบาปที่จะต้องมาแก้มาไขแล้วจะทำให้บั่นทอนในการสร้างพลังให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบบุคลากรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเอกชนหรือผู้ซึ่งทำเนี่ยตรวจสอบว่าเขาตั้งมูลนิธิตั้งองค์กรมาได้นานแค่ไหนมีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องสกรีนต้องเช็คภูมิหลังต่างๆให้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและให้พี่น้องรับทราบชัดเจนข้อที่2เมื่อรับเงินโครงการเม็ดเงินที่ดีเฟนไปแล้วเนี่ยเขาไปดำเนินงานโครงการตามที่นโยบายของพวกเรามากน้อยแค่ไหนถ้าทำท่านมีการตรวจสอบนะครับมีการใช้มาตรการในการเข้าไปมีข้อเสนอแนะมีตัวชี้วัดตรวจสอบตรงหรือไม่ถ้าไม่ตรงมีวิธีการแก้ไขแนะนำอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วนำเงินไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นเงินของพี่น้องประชาชนภาษีทุกบาททุกต่างมีค่ามากเพราะฉะนั้นไม่เกิดประโยชน์แล้วเรามีมาตรการลงโทษตักเตือนหรือไม่อย่างไรผมต้องเรียนถามเลยนะครับว่ามีไหมครับที่เป็นแบบนี้มีความเป็นห่วงเพราะท่านมาทำงานตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านมาเสียสละมาทำตรงนี้ต้องอย่าให้เป็นข้อครหาแล้วเกิดขึ้นข้อที่2ก็คือเรื่องการที่เราดูแลในเรื่องยาสูบและเราพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าซิกเกอร์นะครับอิเล็กทรอนิกซิกเกอร์หรือว่าอย่างมันเป็นภัยเงียบหมันของวัยรุ่นผมเองกำลังยื่นยติเรื่องการใช้มาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าบุหรี่ลดลงจาก12ล้านเหลือ10ล้านคนแต่บุหรี่ไฟฟ้ามันผุดขึ้นมาเช็คไม่ได้เช็คไม่ได้เพราะอะไรเพราะขายออนไลน์ตั้ง250ยี่ห้อขายตามพื้นที่ในตลาดคลองถมต่างๆที่มีการตรวจจับที่มีผลการตรวจจับรับได้ต่างๆมีข่าวทั้งหมดเพราะว่านำเข้าก็ผิด
ผิดพรบถึง3พรบนะครับพรบนำเข้าพรบยาพรบศุลกากรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าท่านจะต้องช่วยให้ส่วนที่ราชการเนี่ยเป็นเพื่องสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะถ้าองค์กรที่ทำช่วยตรงนี้ได้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าหมดไปเนี่ยเพราะว่าบางคนเชื่อว่าเอ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีใบยาสูบไม่มีนิโคตินไม่เป็นไรซึ่งในท่านเขียนว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผมก็เรียนว่าผิดเพราะมีบุหรี่จริงๆเนี่ยมีประมาณ8มิลลิกรัมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่0ถึง18เพราะฉะนั้นก็จะใส่เท่าไหร่เขาไม่บอกใส่ยิ่งมากยิ่งคนติดยิ่งดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเชื่อตรงนี้แล้ววัยรุ่นที่เข้ามาก็ไปมองว่าการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่มที่จะเข้ามาใช้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต้องเป็นไฮโซเป็นผู้มีสังคมต้องมีดูดีดูโหลดูเท่ดูรู้สึกว่าสูบตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่เราต้องช่วยกันแก้เพราะในต่างประเทศเริ่มมีแล้วก็กระจัดกระจายนิโคตินที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่มีผลตั้งแต่ผลเฉียบพลันระยะสั้นระยะยาวไอจามเป็นโรคคอปอดอักเสบจนโรคถึงเกี่ยวกับสุดท้ายหัวใจวายก็ยังได้เพราะฉะนั้นในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะเสนอยติตอนนี้ก็มียติเข้ามาเพราะฉะนั้นจะต้องดูตรงนี้นอกจากบุหรี่จริงๆที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยท่านทำตรงนี้ให้ได้ผมอยากให้สสทำแล้วมีอิมแพคมีพลังไม่อยากให้เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับอยากให้ทำแล้วรู้สึกว่านี่คือสัญลักษณ์ของสสส.ที่ทำให้เกิดพี่น้องประชาชนนอกจากเสริมสร้างแล้วเนี่ยผมยังเน้นเรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะครับสัปดาห์หนึ่ง5วันนะครับวันหนึ่งเนี่ย30นาทีขึ้นไปทำให้สร้างเสริม30นาทีถัดไปเนี่ยคือลดไขมันและทำให้จิตใจหลั่งเอนโดฟินและสุดท้ายก็คือการสร้างเสริมสุขภาพในงบของสปสช.มีการ 3,600 ล้านกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีงบสร้างสุขภาพแค่452ล้านปีนี้มี455ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 12% 12.2 และปีนี้ 12.5 น้อยมากถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรงวัยรุ่นเยาวชนต่อไปจะเป็นภาระของสังคมและผู้สูงอายุก็จะลำบากนะครับต้องขอขอบคุณท่านประธานขอบคุณทางผู้บริหารของสสท่านคงจะต้องได้ชี้แจงในเรื่องที่ปี57ในเรื่องของสตง.ติ่งมาเราแก้ไขยังไงแล้วก็จะได้เป็นเครื่องที่เราได้แก้ไขปัญหาและเรื่องที่ผมเรียนถามขอขอบคุณท่านประธานครับ